ว่องไวเราขอถามหน่อยเถอะทำไมต้องทำเยอะขนาดนี้นั่นน่ะสิคะเมื่อกี้ที่พี่ว่องไวบอกว่าช่วยงานของพี่อีกาลุงลาใจดีน้าหมียีราฟปลาคาพี่ราบแล้วใครต่อนะคะก็เป็ดกับกาบน้องแมลงสาบดับฮิปโปสิงโตเจ้าป่ามาฮิฮิไงเยอะมากพวกเขาขอร้องให้ว่องไวช่วยหรอเปล่าหรอกเราก็แค่วันว่างๆไม่รู้จะทำอะไรมองทางไหนก็ไม่มีอะไรทำนั่งเฉยๆเบื่อจังเลยกระต่ายไม่เฉยเมยหาอะไรทำดีกว่าใครเดินมาก็อาสาไปไม่ว่าใครทำให้ทุกคนเลยนั่งไม่เฉยงานเยอะจังเลยกระต่ายไม่เฉยเมยก็เลยวุ่นวายวุ่นวายจริงๆโอ๊ยปวดหัวอยู่ดีๆแสนสบายผ่อนคลายสบายใจไม่ปวดหัวไม่ปวดใจไม่ปวดสมองไม่มีแต่อยู่ดีๆก็เอาอะไรมาใส่เข้าไปให้หนักใจปวดหัวปวดใจปวดสมองทันทีทำไมต้องหาเฮาใส่หัวเอาเรื่องเข้าตัวมีเรื่องไปทั่วอยู่ดีดีก็ดีแล้วสวัสดีค่ะพี่นิทานเองค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ดินแดนนิทานชั้นน้ำนมน้องๆได้รู้จักกับสำนวนหาเห่าใส่หัวกันไปแล้วพี่นิทานก็แต่งนิทานเกี่ยวกับสำนวนนี้มาฝากน้องๆหนึ่งเรื่องด้วยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าคุกกี้สูตรใหม่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีพี่น้องคู่หนึ่งพี่ชายชื่อนัทส่วนน้องสาวชื่อนิ่มวันหนึ่งพี่นัทเห็นนิ่มตื่นแต่เช้าแล้วก็เข้าไปทำอะไรบางอย่างในห้องครัวแถมพอพี่นัทจะเดินตามเข้าไปนิ่มก็รีบปิดประตูครัวทันทีนัทสงสัยอย่างมากนิ่มกำลังทำอะไรเนี่ยกูมีความลับแฮะเราต้องรู้ให้ได้นัดแอบอยู่จนกระทั่งเห็นนิ่มเดินออกไปจากครัวนัดก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในครัวทันทีนิ่มกำลังทำคุกกี้อยู่นี่เองโถเรื่องแค่นี้ก็ต้องปิดด้วยสงสัยคงไม่อยากให้เรามายุ่งนัดเห็นแล้วก็อยากจะช่วยน้องเพราะนัดคิดว่านิ่มยังเด็กอยู่คงทำคุกกี้ไม่ค่อยเป็นแถมยังชอบเลิมโน่นเลิมนี่บ่อยๆด้วยพี่ชอยแสนดีอย่างเราต้องแอบช่วยน้องซะหน่อยแล้วนัดคิดว่าคุกกี้จะอร่อยได้ก็ต้องปรุงรสให้อร่อยนัดก็เลยใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มให้ใส่น้ำตาลลงไปจะได้อร่อยอร่อยใช่แล้วต้องใส่เกลือด้วยนิ่มไม่ค่อยชอบเค็มต้องลืมใส่เกลือแน่ๆแล้วนัดก็เทเกลือใส่ลงไปแต่แย่แล้วนัดรีบไปหน่อยเกลือเลยหกลงไปหมดขวดนัดตกใจมากรีบวิ่งออกไปจากห้องครัวก่อนที่นิ่มจะกลับมาเย็นวันนั้นนิ่มยื่นขวดโหลใส่คุกกี้ให้พี่นัดพร้อมกับพูดว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่นัดนิ่มทำสุดฝีมือเพื่อพี่นัดคนเดียวเลยค่ะนัดลืมไปเลยว่าวันนี้วันเกิดของเขานิ่มยิ้มให้พี่นัดพร้อมกับจิกคุกกี้มาป้อนพี่นัดด้วยนิ่มไปขอสูตรทำคุกกี้แบบที่พี่นัดชอบมาจากแม่กับรองว่าอร่อยแน่ๆค่ะนัดนึกในใจว่าไม่น่าไปยุ่งกับคุกกี้ของนิ่มเลยจากคุกกี้ที่น่าจะอร่อยก็เลยกลายเป็นคุกกี้สูตรเค็มปิ๊บปี๋เราไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นที่เขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากเรานะคะไว้มาฟังนิทานของพี่นิทานใหม่นะคะสวัสดีครับบอสครับ
คำว่ายุ่งก็คือการติดธุระติดภารกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถจะไปงานอื่นก่อนได้ครับเราต้องตามคิวด้วยนะคะผมยุ่งเรื่องติดการ์ตูนครับผมติดการ์ตูนตอนนั้นผมอ่านหนังสือจนไม่อ่านตามไม่ทันครับแล้วก็พาหนังสือการ์ตูนไปอาบน้ำจนหนังสือเปียกเป็นแถวเลยครับสวัสดีค่ะน้องคิรินค่ะน้องมายุ่งตอนคิรินทำการบ้านอยู่หัวมาทำงานแล้วยุ่งสวัสดีค่ะดร.หอบค่ะยุ่งคือหนูเขียนระบายสีอยู่แล้วเพื่อนก็ไปยุ่งกับหนูอะค่ะถ้าเพื่อนไม่ว่างอะค่ะถ้าเพื่อนไม่ว่างเราก็อย่าไปยุ่งสวัสดีค่ะน้องแก้วตาค่ะยุ่งคือผู้ใหญ่คุยกันห้ามไปยุ่งกับผู้ใหญ่ค่ะถ้าเกิดผู้ใหญ่ไปยุ่งกับเด็กเพราะว่าผู้ใหญ่ก็เคยเป็นเด็กมาก่อนก็จะได้รู้ว่าผู้ใหญ่เด็กคุยอะไรกันเด็กไม่อยากให้ผู้ใหญ่รู้ว่าเด็กคุยอะไรกัน